แค่ลูกโซ่คืออะไรแล้วทำอย่างไรเราถึงจะไม่หลงเข้าไปเรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้เลยครับเพราะเรื่องเงินเรื่องใหญ่ สวัสดีครับผมเคนจากมันนี่บัฟเฟลนะครับก่อนจะไปฟังกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์มันนี่บัฟเฟลให้กันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาชวนคุยอีกเรื่องที่ผมเชื่อว่าเป็นกระแสทุกกระแสนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไรผมว่าทุกที่พูดถึงแน่นอนครับนั่นก็คือเรื่องของแชร์รูกโซ่นะครับเพราะว่าจากที่มีข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นพิน่วงโหนกระแสต่างๆที่ออกสื่อต่างๆนะครับก็จะมีประเด็นนี้อย่างมากเลยนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าในขณะที่เรา เป็นนักลงทุนม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่านะครับเวลาที่เราเข้าไปในตลาดลงทุนเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงของตลาดอยู่แล้วที่อาจจะมีการกําไรขาดทุนต้องคัดลอสต้องทำกำไรก็มีเรื่องหน้าปวดหัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะน่าเสียดายมากๆเลยครับทุกคนถ้าอยู่ดีๆเราเอาเงินไปลงทุนในสิ่งที่เรียกว่าแชร์ลูกโซ่ลงทุนในสิ่งที่เรียกว่ามิจชาชีพแล้วโดนหลอกลวงเงินไปทางก้อนเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าสมมติว่าถ้าผมมีเงินแสนหนึ่งนะครับแล้วผมเอาไปลงทุนแล้วขาดทุนด้วยตัวเองเทรดพลาดเองซื้อหุ้นผิดตััััวเเเองงน่่ยมมไจจบบใทาก เอาเงินแสนหนึ่งไปให้มีชาชีแล้วโดนมีชาชีปลอกเลยนะครับวันนี้นะครับผมเลยอยากจะมาชวนทุกคนครับให้มาเหมือนกับคล้ายๆกับการฉีดวัคซีนล้วกันนะครับหรือว่าเราสามารถคัดแยกได้ด้วยตัวเองว่าไอการลงทุนที่เรากําลังจะเข้าไปลงทุนเนี่ยครับเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าครับ อย่างแรกเลยนะครับอยากจะพาทุกคนไปรู้จักสิ่งที่เรียกว่าแช์ลูกโซ่กันก่อนนะครับก็คืออะไรซึ่งแชร์ลูกโซ่นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่า p o n z i Scream นะครับซึ่งมันก็มาจากคุณชาวพอนซีนะครับที่เป็นบิดาแห่งแชร์ลูกโซ่นะครับที่เป็นผู้ริเริ่มโมเดล,เดลกลยุทธ์การโกงที่เรียกว่าแชร์ลูกโซ่เลยนะครับดังนั้นทั้งโลกเลยก็เลยเรียกว่า p o n z i s c r e m e นะครับไอ,ไอ p o n c i s c r e m e ของคุณชาวนะครับมันเริ่มครั้งแรกนะครับในปี1920ทุกคนฟังไม่ผิดครับเมื่อประมาณ104ปีที่แล้วเนี่ ของคุณชานะครับเขาสามารถทำสิ่งที่เรียกว่าาร์บิทรา e ครับก็คือการทำกำไรจากราคาส่วนต่างของสเต็มได้นั่นเองครับในยุค 1920เนี่ยเป็นอยู่ที่สแต็มนี่เฟื่องฟูมากแล้วการที่ขายสแต็มเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่เฟื่องฟูเช่นกันเพราะว่ามันต้องส่งอะไรก็ต้องแปะสแตมถูกไหมครับทีนี้คุณชาวเขาบอกเขาว่าเขาสามารถเก่งกําไรจากสแตมได้จากประเทศที่มีค่าเงินอ่อนนะคือเขาจะไปซื้อสแตมในประเทศที่มีค่าเงินอ่อนนะครับแล้วก็มาขายในประเทศที่มีค่าเงินแข็งนะครับทำให้เขาได้กําไรจากส่วนต่างที่เกิดขึ้นนั่นเองครับคุณชาวเขาก็เลยบอกว่าใครที่สนใจมาร่วมลงทุนกับผมนะครับผมให้ผลตอบแทน50 ใน45วันทุกคนฟังไม่ผิดครับผลตอบแทน50%ใน45วันนะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้แหละครับมันก็เลยทําให้เกิดคนนะครับมันหลงเชื่อจํานวนมากแม้ว่าตํารวจนักกฎหมายต่างๆก็เอาเงินมาเทกับเขานะครับซึ่งปลายทางก็อย่างที่ทุกคนรู้เลยครับสุดท้ายแล้วไอ้แชร์วงเนี้ยมันก็แตกครับเพราะว่ามันไม่สามารถทําได้จริงไม่เกิดสินค้าจริงไม่เกิดกําไรจริงเพราะว่าไอ้เงินผลตอบแทนที่ได้นี่ครับมันควรจะมาจากการดาเนินธุรกิจแล้วก็จ่ายปันผลออกมาน้วนี่ครับซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้ครับว่ามันไม่เกิดขขึ้้้้นจจจรรริงงงะคับบแแแชลลูกโโซ่ถาาาาาาเววมมหยยยใดต ก็คือการที่เขาเอาเงินลงทุนเราไปนะครับผลตอบแทนที่เราได้นะครับมาจากคนใหม่ๆที่เข้ามาลงทุนคนใหม่ๆที่เข้ามาอยู่ในแชร์แล้วก็เอาเงินคนใหม่นะครับจ่ายคนเก่าไปเรื่อยๆจ่ายไปเรื่อยๆจ่ายไปเรื่อยๆนะครับพอมาถึงจุดหนึ่งที่หาคนใหม่ไม่ทันมาจ่ายผลตอบแทนคนเก่านะครับแชร์มันก็จะเริ่มแตกนั่นเองครับแล้วพอเวลาที่เป็นข่าวทุกครั้งเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ไม่มีคนใหม่เติมเข้ามาคนเก่าไม่ได้ผลตอบแทนก็เลยออกมาฟ้องร้องออกมาโวยวายกันนั่นเองครับ ซึ่งผมก็ลองไปค้นหาดูนะครับว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังคลิปผมเนี่ยเข้าใจคําว่าแชร์ลูกโซ่อยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องเป็นเหยื่อหรือว่าหลงเข้าไปอยู่ในแชร์ลูกโซ่อยู่แล้วถูกไหมครับจากข้อมูลของนูโรโลจิสต์นะครับนักประสาทวิทยาเนี่ยครับเขาก็มีบอกไว้นะครับว่าไอ้แชร์ลูกโซ่เนี่ยครับมันไปกระตุ้นส่วนที่โง่ที่สุดของสมองมนุษย์ครับนั่นก็คือการที่ทําให้รู้สึกเกิดความโลภทําให้เกิดความตื่นเต้นเกิดแบบภาพอะไรมาบังตาครับมันจะทําให้สมองส่วนหน้าหรือวว่่าาารรีีออนนนนนนนทททลตตงงงง้้้้้ัยสถเเกกิิดดผผมูป็ ภาษาวิทยาบอกได้นะครับคือไอ้ส่วนพีฟอนทัลตรงนี้ครับมันจะเป็นส่วนในการวางกลยุทธ์ในการคิดวิเคราะห์เชิงตรกกะต่างๆเพื่อวางแผนต่างๆในระยะยาวนะครับทีนี้พอมันไปกระตุ้นให้เกิดความโลภความกลัวความตื่นเต้นต่างๆนะครับไอสารเหล่านี้ครับมันจะไปทําให้พีฟอนทัลนี่ครับทำงานน้อยลงพอทางานน้อยลงปุ๊บตรกกะในการคิดวิเคราะห์ต่างๆนะครับมันก็จะ น้อยลงมันก็จะไม่ได้คิดมากขึ้นขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนไปดูแชร์ลูกโซ่จริงๆมันจะเหมือนกันหมดเลยครับ2ออย่างแรกที่เป็นเหมือนเลทแฟกของการลงทุนเลยนะครับก็คือใดๆก็ตามครับเวลาที่เราไปลงทุนแล้วเนี่ยแล้วมีคนมาบอกเราว่าเฮ้ยลงทุนกับเราว่าได้การันตีผลตอบแทนไม่พอนะแถมผลตอบแทนสูงด้วยเขาว่าผลตอบแทนสูงนี่คือระดับ10%บเวก,กใน1เดือนหรือใน1อาทิตย์เนี่ยเียก็สูงมากนะครับเพื่อเป็นภาพให้ทุกคนเห็นด้วยนะครับคืออย่างเช่น นักลงทุนชื่อดังระดับโลกมากๆนะครับอย่างคุณปู่วอลเลนเปอร์เฟตนะครับจากข้อมูลย้อนหลังที่ไปทํามาจนถึงปี2023นในปีที่แล้วเนี่ยคุณปู่วอลเลนเนี่ยครับสามารถทําผลตอบแทนทบต้นนะครับโดยเฉลี่ยทุกๆปีเนี่ยได้อยู่ที่ 19. จุด 2%เท่านั้นนะครับทุกคนเรียกว่าไม่ถึง20%นะครับหรือว่าถ้าเกิดจะเอาเป็นฟันแมเนเจอร์ที่มีชื่อดังกระชอนมากนะครับช่วงแบบปี1 9 7 7ถึง1 9 9 0นะครับชื่อว่าคุณบิร์ลินใช่ไหมครับเป็นผู้จัดการมือทองช่วงเวลานั้นเลยนะครับถ้าหมดตัวแทนตลอดประมาณ10กว่าปีของเขาเนี่ยได้อยู่ที่29%นนะครับนี่คือบุคคลระดับโลกเรียกได้ว่าคืนแทนของโลกเลยนะครับได้ประมาณอ่ะคสาคสิบเปอนักลงทุนใครก็ไม่รรู้บิษัทโนเเนมพิ่งตั้งอย่างั้นอย่างนี้นะครับแล้ว มีหน้ามาบอกว่าการันตีผลตอบแทนแถมให้สูงอะ่ะผมว่าถ้าสูงเกินผมว่าปีหนึ่ง10%หรือ15%เรนี่ยเรียกว่าสูงแล้วนะครับเพราะว่าผลตอบแทนเฉลี่ยตลาดหุ้นไทยก็อยู่ประมาณ10%นะครับดังนั้นเลนแสแทกตัวโ,โตเลยนะครับว่าการลงทุนนะครับไม่มีคําว่าการันตีเด็ดขาดครับเพราะว่าถ้าเอาการลงทุนที่เสี่ยงต่ําที่สุดและให้ผลตอบแทนน้อยมากๆที่สุดนะครับนั่นคือการฝากธนาคารนะครับการฝากธนาคารแล้วดอกเบี้ยอยู่เฉลี่ยอยู่ประมาณสัก1.7อ่ะเบวกลบประมาณาจอิเ,เีอรหล่านตนนบแตาว่า มันก็ไม่ได้ชัวร์หนึเนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าธนาคารนะครับจะมีสิ่งที่เรียกาสถาบันคุ้มครองเงินฝากอยู่ให้บัญชีหนึ่งไม่เกินหนล้านต่อนหนึธนาคารนะครับมันก็ได้แค่นั้นนะครับทุคนการันตีได้แค่นั้นดังนั้น,น,นถ้าเกิดเป็นเม็ดเงินการลงทุนต่างๆและให้ผลตอบแทนที่สูงแถมการันตีเนี่ยมันไม่มีจริงบนโลกแล้วถ้ามันดีจริงครับ ของเหล่านี้มันไม่มาถึงนักลงทุนตัวน้อยๆที่เงินหมื่นสองหมื่นหรือหลักแสนแล้วครับเพราะโลกใบนี้นะครับมีนักลงทุนที่มีเงินเป็นหมื่นๆล้านไปแสนแสนล้านพร้อมวิ่งหาการที่ผลตอบแทนดีอยู่เสมอนะครับดังนั้นถ้าของมันดีจริงถ้าของมันใช่จริงเนี่ยเขาไม่ต้องมานั่งเสียเวลาจัดห้องสมัมมน,หนาหรือว่ามานั่งบอกเราเหรอกเขาว่าการลงทุนมันดียังไงของที่ดีมันจะดึงดูดเม็ดเงินด้วยตัวมันเองเสมอครับดังนั้นถ้าเราเห็นผลตอบแทนที่ดีดีมากๆก,ก,การันตีสูงๆติดเลตแฟกตไปเลยครับอยาเข้าไปนะครับทุ และปัจจัยอื่นๆที่มันแวดล้อมนะครับแล้วมันทําให้เหมาะกับการเป็นแชร์ลูกโซนเพราะว่าทุกคนจะ,จ,ะจำช่วงต้นที่ผมพูดได้ใช่ไหมครับว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยคือการหาเงินใหม่มาจ่ายเงินเก่าไม่มีสินค้าจริงไม่มีธุรกิจจริงนะครับดังนั้นอย่างหนึ่งครับที่เราจะต้องทําไปด้วยแล้วถ้าเราเห็นนะครับว่าเชิญชวนการลงทุนใดๆก็ตามนะครับแล้วพอเวลาเราเชิญคนมาได้เชิญสมาชิกมาได้เราจะได้ผลตอบแทนมากขึ้นนะอันนี้เลทแฟกยิ่งกว่าเลทแฟกนะครับเพราะว่าการลงทุน,นจริงอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเงิน A B C หรือ D นะ หรือว่าจะเป็นเงินจาก A คนเดียวหรือเงินจากคนบุคคลเดียวจากเงินเป็นฝูงเนี่ยมันคือเงินเหมือนกันครับเงิน1 0 0 0ันจาก1 0 0 0คนเท่ากับ1ล้านถูกไหมครับจากเงิน1ล้านหนึ่น ah นงคนเนี่ยก็เท่ากับ1ล้านเหมือนกันในแง่ของการลงทุนแทบจะไม่แตกต่างกันเลยครับถ้าเราหลงเข้าไปมีคนเชื่อการลงทุนแล้วมาบอกโปรโมชั่นเนี่ยถ้าไปชวนเพื่อนมานะแล้วได้ผลตอบแทนมากขึ้นนะครับเลทแฟกตัวโตๆเริมร่มมเริ่มเลยครับแชร์ลูกโซ่แน่นอนยังไม่พอแค่นั้นนะครับพอเขาเข้ามาพิชเรามาชวนการลงทุนเสร็จไม่พออะเขาจต้ง<ๆ> เร่งให้เราตัดสินใจด้วยครับเพราะอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าเขาช้า ไม่เกิดการตัดสินใจแล้วคนที่เข้ามาในระบบเนี่ยเข้ามาช้ากว่าผลตอบแทนที่ข้างบนต้องจ่ายข้างบนนะครับแชร์มันก็จะแตกนังนั้นความเร็วในการเติมเงินนะครับมันก็จะต้องเร็วเร่งแรงนะครับเพื่อให้มันไปต่อได้เรื่อยๆและข้างบนได้ผลตอบแทนไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้ามี1เคสนะครับเริ่มไม่ได้เงินเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเริ่มมีกลิ่นออกมาแล้วก็มีเเิ่มีการฟ้องร้องคนใหม่ก็จะไม่เข้าแชร์ก็จะยิ่งแตกเร็วมากขึ้นนั่นเองครับอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะเป็นเกตความรู้ระหว่างทางแล้วกันนะครับค คลิปตรงคลิปโตหุ้นนอกเทรดฟอเร็กเทรดออปชันต่างๆถูกไหมครับนี่แหละครับเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เหล่ามิชาชีพหรือว่าเหาแชรุโซเนี่ยหยิบมาใช้เป็นเครื่องมือครับเขาจะพูดอะไรที่มันไฮเทคมากๆอะไรที่คนทั่วไปไม่เข้าใจฟังแล้วมันดูสมเหตุสมผลดูมันมันน่าฟังไปหมดเลยครับ มันยิ่งไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับยิ่งไม่ควรลงทุนครับทุกคนแล้วบางทีทุกคนอาจจะเคยได้ยินคันว่าไอ้แช์ลูกโซเนี่ยไม่ต้องมีสินค้าและบริการนะส่วนใหญ่ก็คือขายฝันขายต่างๆเนี่ยไอโฟดักการลงทุนพวกนี้แหละครับคือมันจับต้องไม่ได้ครับทุกคนมันอยู่บนแพลตฟอร์มมันอยู่การเทรดเนี่ยมันจับต้องไม่ได้มันก็เลยยิ่งเหมาะสมต่อการเอามาเป็นเหยื่อล่อนั่นเองครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีเรวลูชั่นมีการพัฒนาของแช์ลูกโซมากขึ้นนะครับว่าเหล่ามิาชี่นที่เขาคิดระบบข เฮ้ยบางมันไม่น่าสนใจมันมันมันดูแล้วมันน่ากลัวครับบางที่ก็เลยมีสินค้าและบริการแบบหลอกๆขึ้นมาครับแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนลองไปดูแคปซิตีในการผลิตหรือว่าไปดูตัวเลขจริงๆหรือว่าทำฟีซิบิลิตี้ในการวิเคราะห์จริงๆเนี่ย หลายๆครั้งหลายๆเคสนะครับอย่าใช้คำว่าหลายครั้งหลายเคสเะครับเรียกว่าทุกเคสนะครับมันจะไม่สมเหตุสมผลบนกระดาษเลยครับมันเป็นไปไม่ได้ในบนกระดาษแล้วความเป็นจริงก็จะยิ่งไม่เกิดขึ้นนะครับแต่มันเอาไว้ทําเพื่อหลอกเงินลงทุนใหม่ๆแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือนั่นเองครับสาเราใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับอยากจะให้กดไลค์กดแชร์มันนี่บัฟโฟอให้กันนิดนึงนะครับเพราะจากข้อมูลหลังบ้านของผมที่ผมไปดูมาเนี่ยมีมากกว่า90%เลยนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วแต่ยังไม่ได้กดัให้้กกนนิแลว็อี เล d แฟ c กเล็กๆน้อยๆนะครับที่มันเราจะเห็นรรหว่านทางจากประสบการณ์ที่ผมไปเจอมานะครับมันก็จะเป็นอย่างเช่น เ,เราไปเซิร์ช Google หรือว่าถาม AI ต่างๆไม่มีใครรู้จักสิ่งที่เขามานําเสนอเขาก็จะบอกว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นสําหรับกลุ่มโฟลเดอร์เท่านั้นถึงจะได้โปรโมชั่นนี้นะครับคือมันจะเขาจะเรียกว่าเป็นการให้ข้อมูลทางเดียวถ้าเราจะไปแฟกเช็คข้อมูลหรือไปถามหาใบอนุญาตต่างๆนะครับบอกได้เลยครับว่าไม่มีนะครับซึ่งกฎหมายในประเทศไทยนะครับการที่จะระดมทุนหรือว่าชวนใครมาลงทุนก็ถามนะครับคนที่มาชวนก็จะต้องมีลเซ็นนะครับในการชวนไม่ว่าจะเป็น IC ไีลเซนต่างๆหรือ IP ไีลเซนต่างๆนะครับ คนที่ตั้งบริษัทก็ต้องมีใบอนุญาตในการระดมทุนด้วยนะครับดังนั้นถ้าไม่มีใบอนุญาตเหล่านี้การที่เขามาช่วนเราลงทุนอ่ะก็ผิดกฎหมายตั้งแต่ประตูแรกแล้วนะครับถึงแม้ว่าเขาบางคนผมก็ไปเคยเจอครับบอกว่าเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนตอนนี้กำลังเป็นทําการทำพรีมาเกตอยู่ยังไม่ได้เสนอขายจริงนะพอใบอนุญาตเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเซ็นปุ๊บได้ลงทุนเลยนะครับมันก็จะมาในรูปแบบลักษณะนี้ครับทุกคนดังนั้นถ้าเกิดเจอลักษณะนี้นะครับผลตอบแทนสูงการันตีให เลทแฟกต์เลก็ต้องหาสมาชิกแถมเร่งตัดสินใจนะครับมันก็จะตอบโจทย์เลยครับว่ากระตุ้นความโลภก,การลงทุนมันง่ายผลตอบแทนมันเยอะการันตีไม,ไม่ต้องเสี่ยงหาสมาชิกมาต่อเร่งตัดสินใจให้เกิดสมาชิกเยอะๆนะครับนี่แหละครับเลทแฟกตตัวโต,วต,วตวเรื่องสินค้าและบริการผมว่าเรื่องเล็กเลยนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่านักลงทุนระดับโลกจริงๆแบบระดับตัวเทพของโลกนะครับก็ทาได้เฉลี่ยประมาณ30%ต่อปีท่านี้ครับถ้าอยู่ดีใครมาเสนอการันตีสูงกว่านั้นผมว่าไปบายได้เลยครับ ที่นี้ครับพอมาถึงตรงนี้ผมเชื่อทุกคนน่าจะเข้าใจคําว่าแชร์ลูกโซ่กันมากขึ้นแล้วล่ะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะไม่หลงเข้ามันเข้าไปนะครับแต่ว่าก่อนจะจากกันตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าอยากจะฉีดวัคซีนมากขึ้นให้กับทุกคนนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าแชร์ลูกโซ่ณปัจจุบันตอนนี้นะครับมันมีวิวัฒนาการมันมีเลเวอร์ชั่นที่มันไปเร็วมากๆแล้วในอนาคตมันก็จะกลับมาเรื่อยๆครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันไปกระตุ้มส่วนที่โง่ท่อองงงงงมนนนนยรแลลล้้้วทททํําาโกโกําาาาาาาหชืไ มันก็ทําให้เราเป็นเหยื่อในวันที่เรามีความโลภสูงๆในความที่เราไม่รู้สูงๆนะครับสองสิ่งนี้มาเจอกันเมื่อไหร่นะครับใช้คําว่าบันไยทุกครั้งนะครับดังนั้นผมจะบอกกับทุกคนแบบนี้เลยครับว่าไม่มีใครรักเงินของเรา เท่ากับตัวเราเองครับเพราะอย่าลืมนะครับเงิน um ทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามานะครับเอาแบบคนปกติทั่วไปแบบเราๆเนี่ยครับเราใช้ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราก็คือเวลานะครับไม่ว่าจะรวยจะจนจะแก่จะเท่าอะไรต่างๆเนี่ยเวลานะครับหวินาทีเท่ากับ1วินาทีเท่ากันและมันมีจํากัดนะครับทุกคนมันจะน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆและเราเอาเวลาสิ่งที่มีค่าไปแลกเงินมานะครับดังนั้นเงินที่เราหามาด้วยความยากลาบากเงินที่เราจะต้องตื่นมาทํางานเงินที่เราต้องรับความเครียดจากหัวหน้าต่างๆประชุมกกัับบลูคค้าาต่งๆนะร รักษามันเท่าชีวิตนะครับเพราะอย่าลืมว่าเงินที่เราหามามันคือเวลาชีวิตที่เราเสียไปนะครับแล้วไม่มีใครรักเงินเราเท่ากับตัวเราเองครับดังนั้นผมอยากจะบอกกับทุกคนเลยครับว่าอยากจะลงทุนหาผลตอบแทนนะครับถ้ารู้ว่าตัวเองไม่มีความรู้ตัวเองไม่เก่งนะครับก็ต้องไปศึกษาและบริหารจัดการเงินด้วยตัวเองให้ได้ครับเพราะว่าหลักของการลงทุนนะครับ มันไม่ได้สําคัญเลยครับว่าเราจะชนะกี่ครั้งนะครับในโลกของการลงทุนเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีเงินอยู่แสนหนึ่งเราผลตอบแทนได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเป็นสองแสนทำผลตอบแทนจากสองแสนเพิ่มอีกห้าร้อยเปอร์เซ็นเป็นหนึ่งล้านได้และจากหนึ่งล้านโตอีกพันเปอร์เซ็นเป็นสิบล้านได้เลยนะครับสมมติว่าเก่งมากเลยแต่ทุกคนรู้ไหมครับในโลกของการลงทุนเนี่ยบทลงโทษมันหนักครับในวันที่เราผิดพลาดในวันที่เราตัดสินใจพลาดอย่างเช่นเรามีอยู่อา่าเรามีอยู่สิบล้านแล้วเราไปลงทุนผิดที่อไปลงทุนฟาดแชร์ลูกโซสักที่หนึ่ง ไม่สนใจว่ากาไรมากี่พันเปอร์เซนต์กี่หมื่นเปอร์เซนต์นะครับแต่ขาดทุนร้อยเปอร์เซนต์ครั้งเดียวคือศูนย์นะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดบางคนหนักครับมีการไปกู้เงินมาลงทุนอีกมันจะลากเราไปติดลบจนสุดชีวิตเลยนะครับดังนั้นโลกของการลงทุนนะครับมันไม่สนใจครับว่าเราชนะกี่ครั้งแต่เราอย่าพลาดครั้งใหญ่ครั้งเดียวครับมันทําให้เราจบไปเลยดังนั้นเหตุผลประสบการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะครับการลงทุนไม่ได้สาคัญครับว่าชนะเท่าไหร่แต่อยู่ที่ว่าตอนแพ้นะครับเราแพ้แบบไหนเราแพ้แล้วเรากลับมาาาาได้หรรรือเเปล่่่ซึงกทีจะ แทแ้เราไม่ออกจากตลาดแล้วอยู่ในตลาดนี้ต่อไปได้ครับมันใอาศัยความรู้การลงทุนอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยครับดังนั้นถ้าใครจะลงทุนแล้วหวังว่าโลกการลงทุนมันง่ายเราไปหาเจอเพื่อนสักคนหนึ่งเจอคนดังสักคนนึงก็ลงทุนให้เราเราก็เติบโตไปพร้อมกับเขานะครับผมบอกเลยครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแค่ฝันกลางวันครับ แล้วก็ถ้าเกิดผมจะไปยกคําพูดคํานึงของคุณปูว่วอลเลนบัฟเฟตที่เป็นขวัญใจของนักลงทุนทั่วโลกที่เป็นนักลงทุนติดอันดับมหาเศรษฐีของฟอร์บ50นั่นที่เป็นนักลงทุนเพียงคนเดียวนะครับผมก็อยากจะยืมคําพูดของเขามานะครับว่าคุณปูเ่เคยบอกว่าอย่าลงทุนในสิ่งที่เราไม่เข้าใจครับการลงทุนนะครับเราจะต้องมองให้ออกว่าอนาคตมันจะเติบโตได้อย่างไรแต่ถ้าเกิดมันเกิดเอ๊ะแม้แต่นิดเดียวว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าเอ้เรื่องนี้เราไม่รู้เรื่องนี้เราไม่มีความรู้เลยนะครับ อย่าลงทุนเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าพลาดการลงทุนเนี่ยผมเข้าใจครับว่าถึงแม้ไม่ลงทุนเราจะโดนเงินเฟ้อกัดกินเราจะจนลงตามมันเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่อย่าลืมนะครับว่าการลงทุนมีกําไรกับขาดทุนการไม่ลงทุนมันไม่ขาดทุนนะครับตัวอย่างน้อยโดนเงินเฟ้อกัดกินก็ขาดทุนแค่เงินเฟ้อสองาเปต่อปีนะครับแต่ถ้าเราลงทุนพลาดขาดทุน50%าสหรือพลาดเสียเงินทางก้อนเนี่ยมันคือเสียเงินทั้ง100นะครับดังนั้นครับ ต้องลงทุนในสิ่งที่เราเข้าใจและสามารถควบคุมความเสี่ยงได้เท่านั้นนะครับถ้าไปฝากผีฝากไข่กับคนอื่นโดยที่ไม่สนใจว่าเงินเราจะได้กลับมาในแง่ไหนบ้างครับถ้าเราแจ็คพอตแตกเจอคนดีมันก็ดีไปชีวิตเราก็พัฒนาต่อถูกไหมครับแต่ผมว่าไม่ใช่ทุกคนที่โชคดีแบบนั้นครับโดยส่วนใหญ่ก็มักจะถูกหลอกแล้วก็เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพน,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปถามคนที่ถูกหลอกเนี่ยก็จะมาจาก2อ,อย่างเลยครับก็คือโลภไม่รู้ครับ2เรื่องนี้อยู่ด้วยกันเมื่อไหร่ใช้คําว่าชีพหายว้ป่วงทุกครั้งไป แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่ผมอยากจะฝากไว้ก่อนเราจะจากกันในเรื่องของคลิปแชร์ลูกโซนะครับมันจะมีมอตโตหรือว่าเป็นคําคมของภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเขาบอกไว้ว่า d a n o s h t h i n g as a f r e e l u n c h นะครับก็คือโลกใบนี้ไม่มีของฟรีครับทุกคนใดๆก็ตามที่มีคนมาทํางานให้กับเราหรือว่ามีคนจะมาหาผลตอบแทนให้กับเรานะครับเขาหวังประโยชน์จากเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเสมอนอกจากว่าเป็นคนในครอบครัวสนิทมากเชื่อใจได้แม้กระทั่งบางทีคนในครอบครัวยังมาผลประโยชน์ด้วยกันเองเลยนะครับดังนั้น อยากให้ติดตัวโตๆไว้ก่อนเลยครับว่าโลกนี้ไม่มีของฟรีครับไม่มีอะไรได้มาฟรีๆบนโลกต้องลงแรงลงกายลงเวลาลงจิตใจลงทุ่มทุนลงไปทั้งนั้นครับถึงจะได้อะไรมาถ้าเรารู้สึกว่าเออเราอาจจะเป็นสเปิร์มที่โชคดีเกิดมาบนโลกแล้วมีคนหยิบยืดโอกาสมาให้หยิบยืนโอกาสมาเสร็จแล้วก็สักเซสมีสาระทางการเงินเป็นคนรวยได้คนหนึ่งเลยครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้อาจจะอยู่แค่ในฝันเท่านั้นนะครับเพราะในความเป็นจริงคือทุกคนก็ไล่ล่าหาประโยชน์หาความโลภ มนุษย์เราเป็นสัตว์อย่างแกตัวครับเรามักจะหาผลประโยชน์เข้าตัวเองเสมออยู่แล้วมันไม่มีใครยื่นผลประโยชน์คนอื่นฟรีๆโดยที่ไม่มีไม่หวังอะไรกลับมาแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีคนแบบนั้นยเยอะบนโลกนี้ผมว่าโลกเราคงหน้าอยู่อีกแบบหนึ่งไปเลยครับแต่ว่าทุกวันนี้มันไม่ใช่เลยครับผมบอกเลยว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโลกธุรกิจโลกสังคมออนไลน์นะครับเหลี่ยมเยอะไปหมดแล้วก็มีหลายเหลี่ยมที่พร้อมที่จะให้เราโดนหลอกด้วยครับ ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะบอกเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่นะครับว่าทุกคนจะได้มีวัคซีนมีเรื่องของระวังภยัยล้าจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพน,นะครับแล้วก็ไปสุดท้ายนะครับอยากจะฝากไว้ครับว่าการลงทุนเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายครับทุกคนแต่มันก็ไม่ยากเกินความพยายามต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เอาความรู้นั้นไปลุยสนามจริงนะครับและให้เกิดทักษะเกิดประสบการณ์กำไรจริงแล้วมันปัใจฟูเป็นยังไงขาดทุนจริงเศร้าติดดอยจริงพอแตกจริงเป็นยังไงนะครับเรื่องราวเหล่านี้เป็นเส้นทางเดินของนักลงทุนครับที่ ไม่ว่านักลงทุนคนไหนเดินเข้ามานะครับก็จะต้องเจอกับมันทุกคนแน่นอน,นครับเลี่ยงไม่พ้นครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผมถามนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จมานะครับเส้นทางเดินจะคล้ายๆกันเลยครับมันจะต้องมีประสบการณ์มีบาดแผลกว่าจะลงทุนและสักเซนแล้วก็หาก,กลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเองได้นั่นเองครับ ม่รู้เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงกันบ้างนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีแบบเขาเรียกว่าเลตแฟลกหรือว่าจุดสังเกตของแช์ลูกโซหรือว่ามีแนวคิดอะไรเกี่ยวกับแช์ลูกโซเพื่อไม่ให้เพื่อนๆนะครับหลงเข้าไปในแช์ลูกโซ่หรือโดนมิจฉาชีพหลอกนะครับเพราะว่าแค่เราโดนตลาดหุ้นปั่นก็มีความเสี่ยงมากพอแล้วนะครับอย่าไปโดนมิจฉาชีพเลยครับทุกคนอยากให้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเพื่อจะได้เป็นความรู้กับตัวผมด้วยกับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปแล้วก็อ่านคอมเมนต์ด้วยนั่นเองนะครับสุดท้ายนะาหครับ